สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการคิดเพื่อชาตินะครับวันนี้เป็นตอนที่2จะคุยกันเกี่ยวกับพี่น้องกุยที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอริยธรรมมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์จึงทำให้มีหลายๆวัฒนธรรมก็รวมกันเป็นหนึ่งมีความเป็นไทยนะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของทูตวัฒนธรรมกุยนะครับกุยเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่4ประเทศนะครับก็คือประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศลาวแล้วก็เวียดนามนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณสุรวิทย์นะครับสิริพันธิสกุลนะครับท่านเป็นรองประธานชมรมกุยแห่งประเทศไทยอดีตกำนันทวีบุญเสกนะครับเป็นรองประธานชมรมกุยแห่งประเทศไทยแล้วก็ดร.พระครูสมุหารเจ้าวาดวัดป่าอาเจียงกราบนมัสการครับยินดีต้อนรับพี่น้องที่มาร่วมรายการทุกท่านนะครับตอนที่แล้วเราพูดกันในเรื่องของพี่น้องกุยเนี่ยเป็นใครก็สรุปว่าพี่น้องกุยเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ในเขต4ประเทศนี้นะอาจจะประมาณการได้ว่าเป็นพี่น้องของโบราณนะซึ่งเคยมีความมีอารยธรรมหรือว่าเคยอยู่ในมีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียใต้ในพื้นที่4ประเทศนี้มาก่อนแต่วันนี้หลายๆอย่างจากการวิวัฒนาการทางการเมืองก็กลายเป็นกลุ่มชนที่อยู่ติดพื้นที่ไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่เดิมบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมากระจายอยู่ทั่วไปซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องนี้ความเป็นหนึ่งเดียวยังหลงเหลืออยู่ไหมระหว่างความเป็นพี่น้องกุยใน4ประเทศนี้หมอติครับสิ่งที่ผมได้สัมผัสนะครับจริงๆแล้วก็ผมมีโอกาสได้เดินทางไปพบพี่น้องกุยในต่างแดนเนี่ยแต่เดิมเป็นเหมือนคล้ายมือปิดนะครับเมื่อปี48นะครับก็ปี48มีโอกาสได้เดินทางเข้ากัมพูชาครั้งแรกนะครับก็ไปเจอผมความรู้สึกผมตอนนั้นคือว่าคิดว่าประเทศกัมพูชาเป็นชาวเขมรนะครับคือพูดภาษาเขมรนะครับแต่พอเราเข้าไปสัมผัสจริงๆในชุมชนต่างๆไม่ใช่ครับเขาพูดภาษาอ้าวกินข้าวจะด้วยจะด้วยถ้าภาษาเขมรคือโฮบายโฮบายโฮบายยำบายยำบายแต่จะมีคำว่าจะด้วยเหมือนภาษาที่บรรพบุรุษของผมและพ่อเลยมีความคิดมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่าที่เราคิดมาก่อนนะครับเมื่อปี48นะครับจากนั้นก็มีโอกาสไปที่ลาวไปเจอพี่น้องที่ลาวเหมือนกันครับจำภาษายังแค่ภาษาเดิมภาษาเดียวกันครับนั่นคือเป็นจุดที่ทำให้เราฉุกคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่มีเฉพาะจังหวัดสุรินทร์แล้วที่มีพี่น้องเราคือแต่ก่อนเราคิดว่าเราเป็นคนจุกกลุ่มน้อยมากต้องพูดตัวว่าเหมือนไม่กล้าแสดงออกครับเป็นคนกลุ่มน้อยเหมือนไปไหนมาไหนไม่กล้าพูดต้องเก็บเงียบตัวเองครับแต่พอไปเดินทางไปปุ๊บเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่ละเรามีพี่น้องมากกว่าที่เราคิดนะครับก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับ โดยการนำของรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉราพานุรัตน์นะครับที่ได้เปลี่ยนโลกทัศน์ผมนะครับตั้งแต่เมื่อปี48นั่นคือเป็นการเรียนที่ได้เดินทางไปต่างประเทศ6ประเทศนะครับเราไปลงชุมชนทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เจอพี่น้องเรานะครับเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับผมเลยนะครับตอนจุดเปลี่ยนเลยว่าเราอยากสงสัยคือสงสัยในตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เราสงสัยว่าวันพุทธของเราเป็นใครเริ่มมีคำถามในตัวเองวันนั้นครับครับความจริงในความเป็นโลกาภิวัตน์ในยุคโลกใหม่นะครับถ้าเราจะบอกว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณคศ1980ครับวันนี้2020เข้าใจไหมเพราะงั้นหลายๆอย่างเนี่ยคำว่าโลกาภิวัตน์ก็คือความเป็นสากลความเป็นสากลเนี่ยมันเชื่อมต่อกันหลายทางตั้งแต่ในเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือว่าการเดินทางต่างๆเพราะฉะนั้นการอพยพการติดต่อประสานงานของคนแต่ละภูมิภาคเนี่ยแป๊บเดียวถึงกันเลยนะโซเชียลมีเดียโทรศัพท์มือถือตัวเดียวเนี่ยไปได้ทั่วโลกโลกมันนิดเดียวเองนะไปอยู่ที่ไหนก็ติดต่อกันได้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจุดนี้แล้วเนี่ยเราเห็นว่ามีพี่น้องเราอยู่ในหลายๆประเทศอยู่ในไทยถามจริงมีจำนวนประมาณเท่าไหร่เท่าที่ผมสำรวจเจ้าละเกือบ10ปีนะครับครับก็ถ้าสำรวจข้อมูลคร่าวๆคือพันหมู่บ้านพันหมู่บ้านกระจุกและกระจายตัวในประเทศไทยครับถ้าพูดถึงกระจุกเนี่ยคืออยู่แถวอีสานใต้อีสานใต้คือจังหวัดไหนบ้างก็ตั้งแต่อุบลศรีเกษสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชอันนี้มีเป็นจุดใหญ่เลยเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ที่มีเรียกว่าต่อเนื่องติดกันต่อเนื่องครับแล้วถ้าเป็นจังหวัดอื่นก็มีการกระจายจังหวัดหนึ่งอาจจะอำเภอหนึ่งสองอำเภอสามอำเภอก็มีครับกระจายไปทั่วเลยเกือบ30จังหวัดตอนนี้ไปทั่วเกือบ30จังหวัดครับประชากรโดยประมาณก็เท่าที่เราสำรวจกันคร่าวๆนะถือว่าคร่าวๆนะครับก็เกือบ5ล้านคน
กือบ5ล้านครับอยู่ในกัมพูชาประมาณเท่าไหร่กัมพูชาเนี่ยถ้าที่เราสำรวจก็ประมาณอยู่คือเป็นกระจุกเนี่ย7จังหวัด7จังหวัดแล้วมีกระจายอยู่ประมาณ5ถึง5จังหวัดรวมกัน12จังหวัด12จังหวัดครับที่มีชาวกุยอยู่นะครับครับอาจจะอยู่ตามบางจังหวัดที่ว่ากระจายเนี่ยคือเป็นกลุ่มไม่ใหญ่มากแต่ก็ยังมีกระจายอยู่นะครับนี่ถือว่ามีประชากรที่เยอะพอสมควรแต่ถ้าผมคาดการณ์ไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่คาดการณ์คร่าวๆก็เป็นล้านนะครับเป็นล้านครับเอาละทิ้งประเด็นนี้ว่าในลาวล่ะในลาวเดิมเนี่ยผมเข้าใจว่า6 5แขวงแต่เมื่อครั้งล่าสุดที่ผมเดินทางไปกับท่านหลวงพ่อด้วยเนี่ยก็ไปเจอกับพี่น้องลาวที่สวรรณเขตนะครับคือจะคุยกันเรื่องกุยโลกนี่แหละครับเราเดินทางไปเพื่อที่จะคุยกันผมคิดว่าเขาจะตัดต้อนรับเราแค่4คน5คนมาคุยกันเฉยๆนะบทรวมทั้งเมืองแล้วมันเขาเล่าให้เราฟังว่าไม่ใช่เฉพาะสวรรณเขตสารวันเจกรปือจำสักนะครับมีคำม่วนที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกนั่นคือพี่น้องที่พูดภาษาเดียวกันเนี่ยอีกเยอะแยะเลยครับซึ่งก็สรุปว่าความโชคดีของที่ลาวคือ5ธันวาคม2561รัฐบาลลาวหรือครม.ของลาวเนี่ยรับรองชาติพันธุ์กุยบลูเป็นชาติพันธุ์ของลาวทีนี้ถ้าข้ามไปเวียดนามนะถ้าเวียดนามก็อยู่ติดนะมันจะติดชายแดนระหว่างชาวกุยเราที่อยู่ในลาวกับชาวกุยเราอยู่ในกัมพูชาดินแดนที่ติดกันใกล้ชายแดนนะมีกวางตีโกนัมดังรัฐเนี่ยอันนี้เป็นชาวกุยเราอาศัยอยู่เยอะเหมือนกันมากสิ่งที่ผมถามท่านเนี่ยเพื่อผมจะประมาณการว่าในเมื่อมีจำนวนคนเยอะแยะแต่ว่าเป็นประชากรของแต่ละประเทศเราจะทำไงจะเชื่อมต่อในมิติโลกใหม่ซึ่งมันจะนำไปสู่ในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนระหว่างประเทศในเรื่องของการเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมวันนี้ถ้าบอกว่าจุดศูนย์กลางของพี่น้องกุยในไทยต้องกราบเรียนถามท่านดร.พระครูสมุหารถ้าจะบอกว่าวัดป่าเจียงเป็นศูนย์รวมของการเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมได้หรือไม่ครับตรงนี้เราก็เล่าที่มาก่อนเนาะ ที่มาจากการที่เราเคยไปเดินทุดงในประเทศไทยครับที่ไปเจอพี่น้องชาวกุยเรามีภาษาพูดเหมือนกันคนหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างก็มีภาคตะวันออกแล้วก็มีภาคใต้แล้วก็มีอยู่ที่เหยียดที่เวียงช้างอยู่ครับแล้วทั้งไปถึงประเทศลาวปี38ที่เดินไปไปกับพระสงฆ์ด้วยกันปี38นะไปกัมพูชาก็38เหมือนกันตอนนั้นประเทศลาวยังไม่มีเส้นทางรถยนต์เป็นลาดยางนะเป็นทางธรรมดาอยู่ที่ไปก็เพราะว่ามีพระทางประเทศลาวเข้ามาเรียนในเมืองไทยมาทุดงด้วยกันก็ไปเยี่ยมบ้านไปด้วยกันไปเยอพี่น้องชาวลาวชาวกวยเราพูดเหมือนเดียวกันเขาก็พาเรียนนำไปก็ไปนี้ก็ไปเจอวัฒนธรรมที่มันเหมือนกันมันคล้ายคลึงกันอย่างเช่นไปที่แถวพระโพธิ์พระลายแถวเขียนงงแถวเพศรวันเขาเรียนช่างเหมือนกันเราเรียนช่างเหมือนกันเหมือนกันและนับถือพระครูประกรรมเหมือนกันภาษาเหมือนกันบวชก็วันเดียวกันก็ทุกตัวลงไปขมิ้นก็มีประกรรมเหมือนกันมีหมอช้างเหมือนกันบางทีนามสกุลเดียวกับพวกเราที่ทำไปทั้งประเทศลาวและประเทศกัมพูชาเหมือนกันนั่นก็เลยว่าพอทุกวันหลังนี้พอจากที่เราแตกขมิ้นแตกเราก็ไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นแต่สมัยนั้นก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ใช้ว่าเราใส่ผ้าเหลืองไปกับหมู่คณะเฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายพอเราพูดลาวเราก็พูดได้เขาพูดกับมีแล้วก็พูดได้กับเขาไปก็เลยเขาก็ไม่สงสัยอะไรวันนี้เราจะบอกได้ไหมว่าวัดป่าอาเจียงเนี่ยเป็นวัดที่มีความพร้อมในการที่จะรวมในเชิงวัฒนธรรมของความเป็นพี่น้องกุยนี่ก็เลยพูดว่าที่ทางนู้นเขามีงานเรามีการไปร่วมกับเขาครับพอร่วมงานเขาอยากจะร่วมกับเราทีนี้การก็ตั้งสมาคมชมรมชาวกุยก็ตั้งมานานแล้วเลยเพียงแต่ว่ามันหาจุดที่จะดึงดูดเป็นศูนย์กลางไม่ได้เรียกว่าเราเนี่ยมีช้างคือขมิ้นก็มีกัมพูชาก็มีช้างลาวก็มีช้างและหมอช้างเก่าๆเขาก็ยังรู้จักกันอยู่รู้จักกันอยู่แล้วก็ถามข่าวคราวถึงคนนั้นยังอยู่ไหมคนนี้อยู่ไหมแล้วก็บางครั้งก็เป็นญาติเราเองด้วยที่เป็นหมอช้างในเมืองไทยเรานะก็ถามเขาถึงถึงมีแต่พอการไปมาหาสู่การสะดวกก็เรื่องก็มาหากันทีนี้ก็อยากจะมาแล้วอยากจะเอาลูกหลานมาสืบต่ออยากเอาคนคนเก่าๆที่จะพอมีชีวิตอยู่ทั้งพอรู้จักกันก็มาสานต่อเรื่องเก่าๆที่มีความเหมือนกันแล้วก็เลยว่าถ้างั้นเอาคุณหมอสุรวิทย์นี่แหละว่า
ถ้ามันหาจุดศูนย์รวมไม่ได้มันยากจริงๆคือไม่เหล็กจะดึงดูดคนอยากมาก็คือช้างช้างก็เลยจริงว่าขออาศัยสถานตรงนี้เนี่ยในการจัดงานวันคุยโลกมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่วัดป่าเจียงเนี่ยพื้นที่ยังมีตอนนี้ก็ทางกรมป่าไม้อนุญาตให้ก่อ15ไร่ในการก่อสร้างให้ดูแลอีกก็65ไร่รวมได้ประมาณ80ไร่80ไร่จ้ะโอ้ทำอะไรได้เยอะแยะจ้ะนะครับสิ่งที่ผมพยายามที่จะถามตรงนี้เพื่อ นำไปสู่ใน2เรื่องนะครับหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันและข้างเคียงจุดที่2มันจะไปสะท้อนในเรื่องของเอซีอาเซียนคอมมูนิตี้ก็คือความเป็นอาเซียนในรอบ10ปีเอ้10ประเทศ10ประเทศตรงนี้มันจะมีการเชื่อมต่อกัน3เรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับจะนำไปสู่ในเรื่องของความร่วมมือกันไม่มีความขัดแย้งกันเราจะใช้สื่อทูตทางวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้เรื่องที่สองในเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเครืออาเซียนเรื่องที่สามในเรื่องของความมั่นคงร่วมกันตรงนี้มันก็จะทำให้นำไปสู่มิติแห่งความร่วมมือของความเป็นอาเซียนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องกัมพูชาพี่น้องในลาวแล้วก็ในไทยรวมทั้งในเวียดนามจะอาศัยจุดนี้เป็นจุดที่ทำงานได้เพราะมาถึงคำว่ากุยกวยโกยอะไรก็แล้วแต่ภาษาคล้ายกันทั้งหมดถูกต้องไหมครับก็จะมีวัฒนธรรมการแต่งกายเหมือนกันไหมหรือคล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันนะคล้ายกันอันนี้มันอยู่ที่พัฒนาพัฒนาและการความเจริญที่มันแตกต่างกันก็ยังต่างกันอยู่นิดนึงอย่างนี้แต่ความเชื่อและการมันก็ยังเหมือนกันยังเหมือนกันความเชื่อเหมือนกันภาษายังเหมือนกันภาษาเหมือนกันศิลปะดนตรีประเพณีคล้ายกันคล้ายกันครับเริ่มสงสัยในเมื่อพี่น้องกุยเนี่ยมีอารยธรรมอย่างยาวนานเพราะวันนี้ยังหลงเหลือในเรื่องของวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่สะท้อนให้เห็นถามจริงๆอดีตกำนันทวีได้ข่าวเป็นศิลปินกุยต้องไหมครับใช่ครับมีไหมมีเพลงกุยก็จริงๆแล้วโดยส่วนตัวจะเล่านิดหนึ่งว่าผมเนี่ยเป็นคนกุยเนาะเดี๋ยวคนกุยนี่แหละด้วยความรักชาติพันธุ์สมัยตะก่อนเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาเอาเรื่องนี้มาพูดมาคุยจะมีแต่คนอายนะครับคนที่เป็นกุยหรือกุยเนี่ยจะอายจะไม่กล้าพูดไปกรุงเทพไปไหนก็ไม่เอาภาษาตัวเองมาพูดหรอกจ้าแต่ผมมาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหรือภาษาผมก็เลยเขียนเป็นเพลงเอามาสื่อให้คนได้รับฟังว่านี่คือภาษาผมนะภาษาพี่น้องชาวกุยหรือชาวกวยของเรานะพูดอย่างนี้นะมาประพันธ์เป็นเสียงเพลงนะแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครร้องไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนักร้องนะครับก็เลยไม่มีคนร้องก็ร้องเองทำเองชงเองกินเองดังเองหรือเปล่าก็เลยมีชื่อเสียงตั้งแต่พ.ศ.45เพลงที่เพลงแรกที่แต่งคือชื่อเพลงว่ากวนกุยสุรินแปลว่าอะไรลูกสวยสุรินลูกสวยสุรินรูปกุยสุรินครับและดังเป็นผู้แตกไหมก็ในส่วนของชาวกุยนะครับหรือพี่น้องทั่วไปก็กระแสตอบรับดีครับก็พอที่จะเดินสายหากินได้เหมือนกันโอ้โหเห็นไหมด้านเสียงเพลงวัฒนธรรมกินได้มาแล้วก็ต้องกราบขออภัยนะครับถ้าจะให้ศิลปินร้องเพลงกุยให้ฟังหรือกุยให้ฟังเป็นกุยเอาสักท่อนสั้นๆท่อนฮุกนะครับโอเคครับและแปลด้วยนะครับได้ๆเครับเดี๋ยวจะร้องท่อนฮุกสักท่อนนึงนะครับเอาให้มันเอาที่เห็นว่าดังแล้วอะถ้าร้องดังก็จะดังมากครับโอ้ประมาณนี้เชิญครับก่อนกุยสระเห็นเพอเด่นเพอดังสิเต็นกระช่างเดินโอแม่แซมสายก่อนกล้วยว่าวกล้วยไอ้ดิ่งมานายเพิกละแซมกระสายเพิกลายป่านี้อำประมาณนี้ครับโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยครับขอบคุณมากครับแต่ฟังไม่รู้เรื่องแปลหน่อยจริงๆแล้วเขียนเพลงนี้ขึ้นมาอยากให้คนรู้ภาษากุยหรือภาษากุยว่าผมนี่เป็นคนกุยนะพูดภาษากุยแต่ไม่มีชื่อเสียงกับเขาหรอกเพียงแค่นำภาษาออกมาสื่อให้คนได้รู้จักว่าเนี่ยภาษาที่พูดเนี่ยคือภาษากุยสุรินนะครับแล้วก็เจาะจงตรงสุรินนิดนึงแต่จริงๆแล้วกุยก็กว้างอยู่ในโซนของ
อีสานใต้เราเกือบทั้งหมดก็เป็นกุยหรือกวยทั้งหมดนะครับอ๋อแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไหมจากจุดแรกแล้วก็มาถึงจุดนี้เปลี่ยนครับซึ่งเดิมทีเนี่ยทำเพลงกุยมาเนี่ยไม่มีใครเขาให้ทำนะครับเสียเงินทำดนตรีทำอะไรเองด้วยโฆษณาเองด้วยเพราะว่าผมก็เลยบอกว่าไม่ดังไม่เป็นไรแต่ให้ผมได้ถ่ายทอดในสิ่งที่ผมรักนั่นคือภาษาของปู่ย่าตาทวดที่ให้ผมมานะครับแค่นี้เองที่ผมตั้งใจทำจนมาถึงวันนี้ถือว่าเราได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานให้พี่น้องซึ่งเป็นชาติพันธุ์กุยหรือพี่น้องที่เป็นชาติพันธุ์อื่นได้เห็นซึ่งตอนนี้มันมีคุณค่าแล้วทุกคนที่เป็นพี่น้องชาวกุยหรือชาวกุยเราออกมาพูดภาษามีท่านด็อกเตอร์ที่จบด็อกเตอร์มาเป็นกุยหรือเป็นกุยออกมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็พัฒนาภาษากุยเราให้ผมเชื่อว่าในวันข้างหน้ามีภาษาเขียนด้วยซึ่งชมรมชาวกุยของเราก็ได้ท่านด็อกเตอร์สนองเนี่ยได้เขียนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะได้คุยต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราจะบอกว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากินได้ด้วยคำว่าคุณค่ามันสะท้อนสองเรื่องหนึ่งสะท้อนในความสำนึกของความเป็นชนชาติหรือความภูมิใจในความเป็นคนแต่ละชาติตอนนี้ถ้าจะบอกว่าสะท้อนในเรื่องของสำนึกในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์คุยไทยและเป็นคนไทยก็แสดงว่าตัวนี้เข้าถึงแล้วถ่ายทอดมาในลักษณะของเพลงและก็เพราะซะด้วยผมก็เพิ่งได้ฟังนะฮะนะเพราะว่าฟังพูดกันเอ๊ะผมเขมรมั้งหรือเขมรอะไรก็แล้วแต่นะครับเขมรท้องถิ่นไทยนะที่เราเรียกกันก็ปรากฏไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนครับทีนี้สะท้อนอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของคุณค่าทางเศรษฐกิจหากินได้เป็นนักร้องดังได้รับเชิญไปได้มีค่าใช้จ่ายกลับเข้ามาสู่ครอบครัวและตัวเองใช่ครับฮะอันนี้เป็นเรื่องนี้จะดังข้ามประเทศแต่สิเดี๋ยวตอนหน้าต้องคุยกันแล้วว่าจะดังข้ามประเทศจะทำตัวอย่างไรครับก็มีโอกาสได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากพี่น้องกุยทางเขมรแล้วก็ทางลาวแล้วก็พี่น้องชอบมากครับซึ่งเป็นภาษาเดียวกับเขาแล้วเขาก็ไม่เคยได้ฟังด้วยไม่เคยได้ฟังครับหมอติ๊กมาที่หมอติ๊กใหม่ในฐานะที่เดินทางไปหลายประเทศเราสามารถจะเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมโดยการใช้ศิลปะดนตรีวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้เราได้เริ่มต้นทำได้ยังจริงๆผมเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีประมาณ5ปีที่แล้วนะครับ5ปีแล้วเนี่ยก็คือมีโอกาสได้ไปชุมโตไปกับวัดตะเคียนและทำนำทีมแสดงไปทั้งหมด30กว่าชีวิตนะครับครับรถทั้งหมด3คันจุดนั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเผยแพร่วัฒนธรรมกุยเนี่ยออกสู่สายตาเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ในงานวันคนวันสัก 2,000 คนก็ชื่นชมมากนะครับจากนั้นก็มีการแสดงได้เป็นตลอดทุกปีนะครับอย่างปีล่าสุดจัดที่เชียงรายนะครับผมกับการตุ้มนะครับก็ไปโชว์ผมเองก็คือมันจะผมมองอย่าง2 อย่างก็คือว่ากุยแบบล้วนๆเลยเนี่ยเราฟังได้เฉพาะคนที่พูดกุยได้แต่เดี๋ยวนี้มันจะมีรุ่นล่างลงมาพ่อแม่พูดกุยแต่ลูกพูดไม่ได้แล้วนี่นะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพยายามนำเสนอตัวเองนะครับตัวเองคือกำลังอยู่ในกลุ่มนี้นะคนนี้ก็เลยต้องเวลาผมจะออกนอกจากการแต่งกายแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าทำยังไงจะให้สื่อสารกับกลุ่มนี้กลุ่มใหม่เนี่ยให้เข้ามารวมกับเราได้เยอะมากขึ้นใช้เสียงเพลงผมก็เลยกลายเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งโอ้ศิลปินมันน่าไกลกันแล้วใครดังอะใครดังก็ดังกว่าครับเสียงดังกว่าหรือว่าสาวกินแบบกินตรงนี้โอ้ยยังไงท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่กินได้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ถ้าเราจะย้อนไปดูในเรื่องของวรรณกรรมนะครับก็คือพระอัมพัยมณีเนี่ยจะเห็นว่าเสียงปี่เนี่ยแม้กระทั่งนางยังหลับไหลนะครับสะกดคนให้คอยตามได้ทั้งหมดใกล้ๆเนี่ยจะเป็นงานวันกุยโลกนะครับที่จะจัดที่วัดป่าอาเจียงก็อยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยพูดถึงความพร้อมของทางวัดเนี่ยนะครับในการที่จะรองรับคนแล้วก็ในจุดนี้ครับส่วนเรื่องการจัดงานที่จะถึงนี้ความพร้อมคิดว่าวัดก็ทำมาตลอดอยู่นะครับเรื่องพี่น้องชาวลาวชาวกัมพูชา
ถึงไม่มีงานเขาก็มาอยู่แล้วก็มาประจำอยู่แล้วมาประจำมาประจำอยู่แล้วอย่างเฉพาะกัมพูชาเนี่ยมาทุกระดับชั้นทุกระดับชั้นมาทุกอาทิตย์ไม่ขาดมาทุกอาทิตย์เลยอย่าทุกอาทิตย์ไม่ขาดขึ้นมาขึ้นมาท่องเที่ยวมารักษาโรคที่โรงพยาบาลเขาจะเตลิดไปที่นั้นตลอดโอ้มันก็เลยมันไม่ได้ยากเรื่องนี้มาเลยแสดงว่ามีสิ่งดีๆที่อยู่วัดป่าเจียงท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับวัดป่าเจียงมีดีๆอีกเยอะนะครับงานวันที่9ที่10ที่จะถึงเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยนะครับเป็นจุดหลายๆจุดหมอติครับชวนพี่น้องไปเที่ยวสิชวนยังไงชวนเลยก็เชิญพี่น้องนะที่เป็นแฟนคลับของทางเฟซด้วยนะครับเยอะมากครับทั้งชาวลาวกัมพูชาและคนไทยนะครับที่ติดตามกนคุยทีวีหรือทางเพจของเมืองช้างทั่วหรือวงกนคุยนะครับก็ขอเชิญแล้วพี่น้องทั่วไปด้วยนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับว่าวันนี้วันที่9ถึง10มีนาเนี่ยเป็นวันกุยโลกครั้งแรกของโลกนะครับที่วัดป่าเจียงที่นั่นมีหลายอย่างที่ให้ดูคือนอกจากการมีประกวดนางงามกุยโลกครั้งแรกของโลกด้วยนะครับแล้วก็มีการประกวดดนตรีกุยต้องเป็นเพลงกุยนะครับเสียงร้องด้วยกุยซึ่งยังมีที่เดียวนะครับที่นี่นะครับแล้วอย่างหนึ่งคือที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งผ้าไหมเนี่ยเรากำลังจะมีราชินีผ้าไหมของโลกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเชิญชวนให้พี่น้องเนี่ยมาดูนะครับมาดูแล้วก็ที่นี่เราลองนอกจากการประกวดตรงนี้แล้วเนี่ยยังจะมีการพิธีต่างๆนะครับของทางวัดเกี่ยวกับช้างมาได้เห็นช้างแน่นอนนะครับช้างที่เพราะว่าไปวัดป่าเจียงเนี่ยไปเจอช้างไหมบางคนถามถ้าอยากจะขี่ช้างครับผมไปเที่ยวเนี่ยผมจะมีโอกาสได้ขี่ไหมมีครับที่นี่เราจัดแท็กซี่ช้างเราวัดเลยแท็กซี่ช้างแพงไหมแพงไหมน่าจะที่เคยจัดวัน101ต่อรอบ100บาทโอ้รอบหนึ่งเลยครับเราวัดเลยอันตรายไหมไม่อันตรายครับไม่อันตรายช้างคือเราเคยจัดกับพวกนี้มาตลอดเลยไม่เคยมีอันตรายนะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงช่วงเช้าเลยครับช่วงเช้าเลยช่วงเช้าก็มีแท็กซี่ช้างถูกต้องครับผมและถ้าไปกลางคืนนะกลางคืนจะเป็นการแสดงการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็การชิงชนะเลิศอ๋อชิงชนะเลิศแล้วกลางวันจะครับเราที่นี่นางงามคุยเนี่ยคุยโลกเนี่ยก็ต้องมีทุกประเทศสิมีหลายประเทศตอนนี้ติดต่อมาแล้วมีลาวกัมพูชาแล้วก็ชุมชนในไทยเนี่ยเยอะมากเยอะมากครับก็15-30ปีนะครับอายุขนาดนี้ครับก่อนหมดเวลานะครับอยากให้ร้องท่อนฮุกอีกสักท่อนนะเอาเลยครับครับก็ฝากไว้ท่อนฮุกเนาะครับครับก่อนกล้วยสะเวนเพื่อเดินเพื่อดังสิเต้นกระช้างเดินโอแม่แซมสายก่อนกล้วยวาวกล้วยไอ้ดิ่งมานายเพิกละแซมกระสายพิกลายป่านี่อ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลสั้นๆแปลว่าคนกุยไม่เคยลืมพี่ลืมน้องไม่เคยลืมพี่ป้านาทุกคนอยู่ในความรักครับครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับวันที่9 10มีนาคมที่จะถึงนะครับที่วัดป่าอาเจียนนะครับวันนี้ต้องกราบนมัสการดร.พระครูหารเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียนนะครับแล้วก็อดีตกำนันทวีบุญเสกคุณสุรวิทย์สิริพานิชสกุลนะครับและพี่น้องที่อยู่ด้านหลังทุกท่านลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันครับอันนี้คือรายการคิดเพื่อชาตินะครับสวัสดีครับ